1, 2, 3, let's go! เข้าสู่ช่องของไม้เองวันนี้นะคะอย่างที่เห็นหน้าตามเนลแล้วเนาะว่าเป็น moving vlog ของไม้เองนะคะก็ดีใจมากเลยที่ได้ทํา moving vlog เพราะว่าส่วนตัวเราแบบชอบดูของคนอื่นมากเลยก็แบบรู้สึกว่าแบบถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าย้ายที่อยู่นะคะก็จะทําคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนเย้คือจริงๆอ่ะจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแบบเก็บไว้ดูเองด้วยจริงๆส่วนใหญ่ที่ทําคลิปก็เก็บไว้ดูเองนั่นแหละแต่ก็คือแบบอยากจะแชร์ทุกคนด้วยแล้วก็คิดว่าเผื่อเป็น inspiration ในการแบบแต่งบ้านหรือใดซึ่งแบบในช่วงเวลาชีวิตวัย25ย่าง26เนี่ยทุกคนเราแบบได้เป็นหนี้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเย้ ดีใจทำไม ก็เป็นบ้านหลังแรกทุกคนแล้วก็เราแบบตั้งใจที่จะแต่งบ้านหลังนี้มากนะคะคือเราแบบทำกันบ้านเยอะมากกว่าจะออกมาเป็นแบบปัจจุบันนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกนิดนึงมันเรียกว่าแปลกหรือเปล่าคือแปลกสำหรับช่องเราละกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่าเรื่องแนวนี้เลยเพราะว่าคลิปอะตั้งแต่วันแรกที่อัดคลิปจนถึงวันเนี้ยก็คือประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยประติดประต่อกันทุกคนมันแบบกระโดดข้ามไปข้ามมาเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยแล้วเราต้องมานั่งแบบเรียนสตอรี่ใหม่เพื่อที่แบบทุกคนจะได้ไม่งงเนาะซึ่งเริ่มแรกสุดของการทำคลิป moving vlog นี้เลยนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยเป็นการซื้อทีวีทุกคนอย่าเพิ่งตกใจคือในห้องที่อัดไว้คือยังเป็นคอนโดเก่าอยู่คือเราต้องขอเล่าก่อนว่าณวันนั้นที่เราไปซื้อทีวีอ่ะคือเรามั่นใจแล้วว่าเราจะได้ย้ายก็คือทางแบงค์ทางอะไรอย่างเงี้ยคืออนุมัติเรียบร้อยคือดำเนินเรื่องไปประมาณ 90% แล้วเหลือแค่แบบรับกุญแจห้องอะไรเราก็เลยรีบไปซื้อคือประเด็นคือมาลุ้นราคาก็คือเห็นแก่ของเซลล์นั่นแหละว่าไม่ได้ทุกคนใครก็ชอบของเซลล์ก็ถามว่ามีที่วางไหมก็ไม่มีนะก็อย่างที่เห็นว่าห้องมันเต็มมากแล้วมันก็มีทีวีอยู่แล้วซึ่งแบบมันก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนเราก็จะต้องวางน้องเขาไว้ตรงนั้นคือเขาว่าจะมีบริการมาส่งที่บ้านใช่ไหมจริงๆเขาจะมีบริการแบบประกอบแล้วก็เทสให้บาบาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คือให้เขาว่าเปิดมาเทสแล้วก็เก็บลงไปในกล่องที่เดิมพอจบจากการซื้อทีวีไปนะคะก็เป็นคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่เราไปเดินอีเกียเราอยากมาแนะนำไอตัวแอปอันนึงคือเนี้ยเขาไม่ได้สปอยหรือใดๆนะหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะคะพอเข้ามาเนี้ยอันนี้คือเป็นฟอร์แพนที่เราทำไว้เป็นห้องนั่งเล่นกับห้องนอนถ้าเพื่อนๆ เนี้ยมีฟอร์แพนเรียบร้อยแล้วเนี้ยก็สามารถเอาขนาดมานั่งกะในแอปนี้ได้เลยนะคะความสูงของเพดานความสูงกำแพงนู่นนี่อะไรเงี้ยคือกำหนดได้หมดเลยอันนี้เป็นบริเวณแค่ห้องนั่งเล่นอย่างเดียวซึ่งจริงๆเราก็แอบวัดผิดนะมันแบบไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็อย่างน้อยก็รู้มูดและโทนสีคร่าวๆได้นะซึ่งในแอปเนี่ยมันสามารถดูเป็น 3D หรือดูเป็น 2D ก็ได้อย่างอันเนี้ยเป็นแบบ 2D ใช่ไหมมันคือมันจะเป็นมุมท็อปแบบเนี้ยทุกคนก็สามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกำหนดไซส์กำหนดขนาดห้องกำหนดขนาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็คือคัสตอมไมซ์ได้ละเอียดมากๆก็ถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์แอปนึงเลยอะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในแอปเนี้ยจะเป็นอีเกียทั้งหมดนะคะคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเล็งสีพยายามที่จะคุมโทนสีห้องเพราะว่าเราก็ไม่กล้าไปเดินแล้วก็เลือกซื้อเลยแล้วกลัวแบบเดี๋ยวเอามาแมทช์กันแล้วมันไม่เข้ากันพอเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เราก็กด Add to Cart เอาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อที่หน้าร้านเพื่อที่จะให้เขาเอามาส่งในภายหลังนะคะก็สำหรับไอแอป Room Planner เนี่ยใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะก็ไปดูกันต่อเลยจ้า นี่ใช่มันใหญ่มากเลยอะ ตลกอะเธออย่าไปชนของเขานะนี่มันใหญ่มากเลยอ่ะคือของอีเกียใหญ่ขนาดนั่นน่ะดิเขียนไปได้ไหมเนี่ยได้ค่าเสียหายวันนี้จ้า my god จากความเหนื่อยล้าโมโหหิวอะไรขนาดนี้งงมากไก่อันนี้คืออร่อยอ่ะมันเป็นไก่กรอบสักอย่างกับไก่เผ็ดอร่อยมากและยังไม่หมดมีข้าวที่แอบสั่งกลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีแบบสั่งข้าวกลับบ้านได้ด้วยแล้วความหิวล้วนๆอ่ะจริงเนี่ยคืออิ่มแล้วอ่ะจริงๆอันนี้นะสงสัยจะได้กินพรุ่งนี้เช้าแทนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คอนโดใหม่แล้วคอนโดใหม่วะกำลังรอช่างที่เรานัดตรวจห้องเลยนะก็คือเราไม่ได้ตรวจเองเพราะว่าคิดว่าตรวจเองก็คงไม่ได้เรื่องนะทุกคนเพราะว่าแบบเราไม่สามารถรู้กระบวนการตรวจและแบบคือรายละเอียดต่างๆอ่ะเราก็ควรจะให้ช่างตรวจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจ้างดีกว่าก็จริงๆเราจ้างมาแล้ว1ครั้งนะคะครั้งที่แล้วตรวจไปแล้วก็คือเราก็ให้คอนโดแก้ไขอยู่นะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันควรจะเสร็จวันนี้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่คิดว่าเสร็จแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะให้ช่างขึ้นไปตรวจอีกครั้งนึงว่าแบบทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมถ้ามันแบบไม่ต้องแก้แล้วก็จะได้จบๆนะคะ
จแล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยดีคือจริงๆแอบมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าแบบว่าเหลือแค่1จุดเท่านั้นจาก100 1ถึง100ประมาณแบบ100จุดนะคะตอนนี้สบายใจแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่รอได้โฉนดนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนรับกุญแจเรียบร้อยนะคะอันนี้คือแบบว่าทางโครงการให้มาแล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นพวกคีย์การ์ดต่างๆเมื่อกี้แบบเพิ่งไปเสร็จรหัสที่ประตูนะคะก็นั่นแหละเราก็ได้เอกสารมาครบหมดแล้วเย้ได้โฉนดมาแล้วค่ะ เป็นหนี้ก้อนแรกในชีวิตหนี้ก้อนใหญ่ด้วยหนี้หัวโตเลย เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะไปทำธุระต่อนะคะ เพราะว่าเราแบบทำเรื่องที่คอนโดเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องใหม่แล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันที่ยังไม่ได้ย้ายของเข้ามาแต่วันนี้จะเป็นการแบบติดตั้งเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีช่างเข้ามาขนของออกไปนะคะต้องเช็คก่อนว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะช่วงเช้าก็จะมีช่างอินเทอร์เน็ตมาติดนะคะแล้วก็มีช่างมาติดเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเพราะว่าที่เนี่ยคือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมดแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีช่างมาขนของวันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันที่ย้ายเข้าจริงก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอีเกียมาส่งแล้วก็ช่างมาประกอบต่างๆก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูห้องตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือห้องแบบว่าโล่งมากก็คือไม่มีอะไรเลยยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ที่เขามีให้นะคะตรงนี้ก็คือแบบว่าอันนี้เป็นประตูใช่ไหมเดินเข้ามาจริงๆตรงนี้เป็นตู้เย็นแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะออกมาจากห้องมาเลยนะทุกคนซึ่งตู้เย็นมันไม่ค่อยใหญ่เว้ยเราก็แอบเซ็งแต่ก็ช่างมันเถอะคือห้องเก่าอ่ะมันใหญ่กว่านี้ไงแล้วก็เดินเข้ามานะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นชั้นวางทีวีเป็นโต๊ะกลางซึ่งเหล่านี้เราจะขายทิ้งหมดเลยทุกคนก็อันนี้เป็นแบบโซฟานะคะซึ่งเราก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งแกะห่อนะคะเพราะว่าเราจะขายทิ้งเขาก็เลยยังไม่แกะให้แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวเนี่ยตัวมันใหญ่เกินไปทุกคนเห็นป่าวว่าแบบห้องมันไม่เหลืออะไรเลยเว้ยตัวมันใหญ่เกินเราก็เลยต้องขายทิ้งนะคะเพราะว่าเราคงไม่ใช้โต๊ะกินข้าวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวคือคอนโดเนี้ยข้อเสียอย่างนึงคือมันเป็นครัวที่เปิดกับห้องนั่งเล่นทีนี้เราก็อาจจะทำอาหารแล้วมันก็จะมีกลิ่นได้แต่ก็คิดว่าน่าจะดูแลได้แหละไม่ได้แบบลำบากมากนะคะก็จะมีครัวมีอันนี้เขาก็มีให้เป็นไมโครเวฟนะคะซิงค์ตรงนี้แบบตู้เก็บของต่างๆนี่แบบชั้นวางของต่างๆนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้นะคะเอาเก้าอี้ออกก่อนซึ่งเนี่ยเก้าอี้พวกเนี้ยเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องแกะห่อมันนะเพราะว่าเราเอาไปขายต่อใช่ไหมมันจะได้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานซึ่งจริงๆอ่ะไอ้มุมเนี้ยแหละคือเป็นมุมที่ทำให้เรารู้สึกว่าแปลนห้องนี้มันไม่เหมือนห้องอื่นตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะตรงนี้เป็นหน้าต่างแล้วก็คือโต๊ะตัวนี้ก็ขายเหมือนกันเนี่ยแบบแสงเข้าไอเลิฟแบบคอนโดเก่าเราไม่มีแสงเข้าแบบนี้เลยทุกคนเราเศร้ามากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็เนี่ยมีฐานเตียงบาบาซึ่งอันเนี้ยก็เราก็ขายทิ้งหมดเลยโต๊ะข้างเตียงก็ขายแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มีกระจกตรงนั้นใช่ไหมแล้วเขาแบบแขวนไว้ซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพี่เก็บสีไปเลยแบบเพี้ยวออกไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำใหม่ก็ตรงนี้ก็ขายหมดเลยนะคะตัวเครื่องแป้งแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่ห้องไซส์เนี้ยมันจะแบบมีตู้เสื้อผ้า2อันซึ่งอันนี้เราไม่ได้ขายนะก็คือมันอยู่ของมันอยู่แล้วก็ช่างมันไปเถอะแล้วก็บริเวณนี้หันเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยกำลังจะเอาเจ้าเครื่องนี้นะคะเข้าไปติดข้างในลืมพูดถึงระเบียงก็คือจริงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นระเบียงนะคะเก็บไม่เอาอ้าวตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะซึ่งก็มีพื้นที่พอประมาณตักผ้าได้แล้วก็มีเครื่องซักผ้าเขาก็มีให้เหมือนกันน้องลำพองของเราเย้จริงอันนี้ด้วยนะอันนี้มีของแม่วะแน่เปล่าเอาจริงทุกคนตอนแรกเราคิดว่าถูกมันหลอกเว้ยเพราะว่าแบบเราตามหามาทุกที่แล้วมันไม่มีที่นี่มันมีได้ยังไงมาก็ต้องลงทุกคนน้องนี่
มาเมื่อกี้เขาแบบว่ามาติดตัวเซ็นเซอร์นะคะที่ประตูเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องแบบออโตเมชันโฮมอีกทีนึงนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะที่โดนขนออกไปแล้วห้องโล่งเลยจ้าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยน้องไม่มีที่ตั้งก็สงสารมากนี่โต๊ะก็ออกไปแล้วตอนนี้เหลือเตียงนะคะที่ยังไม่ได้ขนออกเลยจะต้องแกะนางออกไปก่อนนะคะอะไรมันเป็นนักกล้ามเนื้อแท่งแล้วปล่อยออกมาปล่อยออกมาเขาไม่ตัดออกนะบายบายน้องเฟอร์นิเจอร์ของเราตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณแบบเที่ยงๆนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนก็ตอนนี้ในห้องแบบไม่มีที่นั่งด้วยนะคะก็แบบยืนทำงานจนเมื่อยเลยเดี๋ยวจะไปหาที่กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ที่จะมาทำห้องเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทาสีขอบบัวตรงนี้กันนะคะทุกคนคือเรามีสีแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบนะคะก็เดี๋ยวไปซื้อพวกเทปต่างๆตั้งไว้ตรงไหนดีนะไม่เห็นอะไรเลยจะตั้งไว้บนไหนดีเสียบนหน้าชนนะLook up from your telescope Take me on this journey home I don't wanna wait no more Lay me down behind the moon Tell me you'll be on the soon I don't wanna wait no more สนุกป่ะเหนื่อยโอเคช่างทาสีมือโป้งมันไม่ดังเลยต้องสาวต้องลงจากไปดิสุดยอดครับแลกกับความปวดหลังสวยๆครับทำเล็บใหม่แล้วครับเสร็จงานวันนี้ไปด้วยสภาพที่แบบเน่ามากทุกคนดูมือเราดิแบบว่าตั้งแต่ศอกจนถึงมือข้างขวานะคะเหมือนเป็นอัมพาตไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำต่อกันนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วจ้าแล้วในที่สุดนะคะทุกคนวันที่เราจะได้ย้ายเข้าอยู่จริงก็มาถึงแล้วเย้ซึ่งจริงๆอะห้องมันก็ยังจัดไม่ค่อยเสร็จคือตอนเช้าเนี่ยเราอะจ้างรถของลาลามูฟนะคะเพื่อที่จะโมฟพวกรังใหญ่ๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆอะมาที่นี่ซึ่งลาลามูฟไม่ได้สปอนอีกเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือเราอะคิดว่าเออแบบถ้าสมมติว่าไปจ้างรถกระบะหรือว่าไปเช่ารถกระบะมาหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะแพงเหมือนกันคิดว่าน่าจะหลักพันอยู่นะเราก็เลยแบบลองกดๆดูในแก๊ปดูในอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอของลาลามูฟซึ่งมันค่อนข้างถูกนะคะทุกคนประมาณ500นิดๆเองมั้งแล้วก็แบบเขาอะช่วยเหมือนเขาเซอร์วิสเราด้วยแต่คือเขาอะไม่ได้ช่วยยกขึ้นมาบนห้องนะคือช่วยยกลงมาจากรถแล้วเราก็เอาขึ้นห้องกันเองนะคะคุ้มทุกคนใครที่แบบกำลังย้ายบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ลองกดเข้าไปดูในลาลามูฟได้นะในวันนี้เนี่ยที่เราขนของอะก็คือเราจองรถตั้งแต่แบบเช้าตู่คือเช้ามากประมาณแบบ6 โมงเช้าหรือ7 โมงเช้าเนี่ยแหละเพื่อที่จะรีบขนของมาที่นี่นะคะเพราะว่าคือตารางวันนี้ก็แน่นเอียดเหมือนกันแบบแล้วมีช่างนู่นนี่มาติดตั้งต่างๆนะคะทุกคนค่ะคือทุกคนดูสภาพห้องเราตอนนี้ดิคือเอาจริงเราแบบงงมากว่าของมันเยอะขนาดนี้ได้ไงวะคือแบบเยอะมากพระเจ้าลังแบบเยอะมากทุกคนก็คือแบบเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเก็บของก่อนนะคือตอนนี้ต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีเกียจะมาส่งของตอนเช้าแล้วก็เขาจะต้องเข้ามาต่อเตียงนะนี่อันนี้คือบัวที่เราทาสีขาวแล้วนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละทุกคนทำสุดความสามารถแล้วก็น้องหัวเตียงแต่จริงๆเป็นสีไม้เหมือนตรงนี้นะคะแล้วก็ทาซึ่งตอนแรกคิดว่าจะทาให้มันกริบเป็นสีขาวไปเลยถ้าเห็นจากในกล้องมันจะมีความแบบแดงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นเท็กเจอร์ดีหรือเปล่าวะนั่นแหละก็แบบคือรู้สึกว่ามันแบบมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ
แล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูห้องนั่งเล่นก็คือมีจุดนั้นจุดเดียวที่ลอกหนักมากก็คือแบบเหมือนตอนแกะเทปคือมันแบบมันลอกตามเทปไปด้วยทุกคนคือสีอันเนี้ยมันทายากมากเว้ยเนี่ยแบบคือเวลาเราแปะเทปแล้วลอกไปอ่ะคือไอ้ตรงจุดนั้นมันลอกตามเทปไปด้วยทุกคนมันก็เลยกลายเป็นยังไงตรงอื่นๆก็ถือว่าโอเคนะคะนี่คือแบบถือว่าเรียบร้อยอยู่คือเราตั้งใจให้มันเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับสีออฟไวท์ข้างบนนี่นะคะเราก็ติดกรอบหน้าต่างให้เป็นสีขาวนะคะเพราะกรอบเดิมเป็นสีดำแล้วก็ช่างอีเกียมาต่อเตียงอยู่นะคะน้องเตียงเราอยู่ข้างในเตียงเสร็จแล้ว1อย่างค่ะตอนนี้เตียงเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้แต่ตู้เสื้อผ้ายังไม่เสร็จนะคะจะตู้เสื้อผ้าให้เสร็จแล้วก็ผ้าปูที่นอนเนี่ยยังไม่ได้ซักเดี๋ยวจะไปซักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแกะของพวกนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูแพ็คเกจจิ้งโซฟาทุกคนคืออันเนี้ยแบบตอนไปอีเกียคือเราต้องหยิบมันออกมาเองจากเชลล์อะคือใหญ่มากอันเนี้ยก็คือโซฟาที่จะตั้งตรงกลางห้องนะคะก็เลยให้เขาวางไว้นี่ก่อนเพราะว่าเขายังติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไม่เสร็จแล้วก็มีแพ็คเกจจิ้งอีกประมาณ 5-6 อันที่ยังไม่ได้แกะก็คือเป็นพวกโต๊ะกินข้าวชั้นวางของต่างๆแล้วก็มีเก้าอี้ตรงนั้นนะคะที่แกะออกมาแล้วตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงครึ่งวันแล้วเราต้องเพิ่มแรงก่อนนี่มากินข้าวเลย I've been missing lady love ever since she started hating I've been waking up too early I miss my crazy hazes in the middle of the night watch the stars from different places and the phases we call love won't ever start to change but do you ever wake up feeling like wow สนุกมั้ยจริงมันเปลืองแรงมันก็ดูดีนะเป็นที่ชาร์จแบตอะทุกคนอันนี้เป็นแบบของอีเกียนะคะที่เราซื้อเป็นกล่องมาแต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดมั้งเนอะใช่มันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าเราคิดว่าไม่ได้ใช้งานมันยิ่งใหญ่มากก็เลยซื้อมาไซส์เท่านี้นะคะราคาเต็มมันพันกว่าบาทแต่ว่ามันลดราคาตอนเราซื้อมาประมาณเหลือประมาณ700นะก็ดีนะมีอันนี้เก็บไว้แบบติดบ้านก็มีประโยชน์ทุกคนดูห้องเราตอนนี้ดิมันดงขยะชัดเฮ้ยเธอมันหวานมันแล้วมั้งกดแรงๆเอาหัวกดตูดมันดิเอาหัวกดตูดมันดันลงมาแล้วหัวกดตูดคืออะไรไปแล้วย่าทำไม่เป็นโต๊ะข้างหลังครับตรงนั้นตรงแล้วนี่นั่นแหละกดลงไปเลยกดแรงๆนั่นแหละอันนี้เป็นอันที่ลื่นที่สุดดีมากเหนื่อยพอแล้วไม่ทำแล้วโตทำงานมาแล้วมือด้านหมดแล้วจ้านี่นะคะประมาณนี้ทีวีสุดที่รักก็คือเสร็จไปประมาณ 50%นะคะข้างในก็ยังแบบรกๆอยู่เพราะว่ายังไม่มีตู้เก็บของแล้วก็ทุกคนเราจะขอเล่านิดนึงคือสิ่งเนี้ยคือมันเป็นความผิดพลาดเว้ยสิ่งเนี้ยตอนแรกอะเราวัดมาใช่ปะว่าช่องระหว่างตรงนี้ถึงโต๊ะอะมันประมาณเมตร
นิดๆซึ่งแบบเราอะออกแบบในแอปใช่ป่ะแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดเว้ยคือตอนแรกเราคิดว่าโต๊ะ2ตัวต่อกันอะมันจะสามารถวางอันเนี้ยแบบคว่ำลงได้เป็นแนวนอนถึงออกป่ะเพราะเราอะอยากได้โต๊ะเตี้ยๆไว้ทุกคนเราจะแปะภาพที่เราดีไซน์ไว้นะคะประเด็นคือวัดผิดก็คือเหมือนน่าจะลืมวัดขอบประตูกับตรงเสาเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบไม่สามารถวางนอนได้นะคะมันก็เลยต้องตั้งอยู่อย่างงี้แต่คือมันค่อนข้างแบบขัดหูขัดตาละเว้ยเพราะว่ามันสูงกว่าโต๊ะตัวนี้อาจจะต้องโดนเนรเทศไปไว้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ไขสิ่งนี้เออก็ตั้งมันไปก่อนแต่ว่าแบบนั่นแหละมันสูงมากทุกคนเมื่อกี้ทะเลาะกับโต๊ะตัวนี้นานมากก็คือโต๊ะกินข้าวของเราเพราะว่าแบบมันต่อยากมากทุกคนแบบมันแยกชิ้นส่วนมาหมดเลยมือแหกไปอยู่นะคะก็ตรงนั้นอ่ะที่เป็นกล่องเราเตอร์อ่ะก็คือกล่องที่เราสั่งมามันยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวรอกล่องมาก่อนเราก็เลยเอากล่องพัสดุไปตั้งไว้อย่างนั้นนะคะน้องน่าสงสารมากสภาพวันนี้คือแบบเป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านที่แท้ทูบิเหนื่อยไหมหมดเลยครับได้เวลาอันบ็อกนะคะเราจะมาอันบ็อกคุณคนนี้กันนี่เครื่องกาแฟที่พี่ไอให้มานะคะก็คือหัวหน้าเราให้มานะคะทุกคนก็นั่นเดี๋ยวเราจะได้เริ่มแกะน้องสักทีนะคะเพราะว่าห้องเก่าเนี่ยไม่มีที่วางก็เลยไม่ได้แกะเดี๋ยวเราจะแกะตอนนี้แหละเขาแบบว่ามีกาแฟแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบรสชาติต่างๆนี่อันนี้เป็นรุ่น Nespresso Essenza Mini นะคะก็คือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนจะมีสีขาวกับสีดำสองสีมั้งมันก็จะแบบเครื่องเล็กๆประมาณนี้เองนะคะเวลาใส่กาแฟเนี่ยก็คือใส่แคปซูลในกล่องเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กดปึ๊บมันก็จะมีกาแฟออกมาอันนี้คือรุ่นที่เราอยากได้มากแล้วก็แบบบังเอิญก็คือบอสซื้อมาให้นะคะเป็นแบบของขวัญย้ายบ้านใหม่พร้อมของขวัญปีใหม่ก็คือจะยังไม่ได้กินตอนนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะหามุมตั้งให้น้องก่อนนะคะอันนี้คือมันมาพร้อมกับคุณคนนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นที่ปั่นนมซึ่งตัวนี้มันดีมากเลยทุกคนคือมันปั่นฟองนมได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะจะอุ่นเฉยหรือว่าจะทำฟองก็ได้เราก็จะมีมุมกาแฟของเราแล้วทุกคนคือต้องบอกก่อนเลยว่าแบบต้องขอขอบคุณพี่ไออย่างเป็นทางการอีกรอบนึงเพราะว่าแบบเออจริงๆอ่ะมันพีคมากเว้ยคือพี่ไอแบบมาเซอร์ไพรส์เราวันนั้นคือเราตั้งใจว่าเราจะซื้อ Nespresso อยู่แล้วเราก็ตั้งใจว่าจะซื้อเครื่องนี้ exactly แบบนี้เลยสีนี้เลยรุ่นนี้อะไรเงี้ยอยู่ดีพี่ไอก็แบบเข้ามาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือแบบดีใจมากเป็นของขวัญที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะคะซึ่ง EP นี้นะคะเราก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยาวมากแล้วเว้ยทุกคนคือเรารู้สึกมันน่าจะใกล้ครึ่งชั่วโมงแล้วกลัวทุกคนเบื่อมากเลยไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อกันไหมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็ใครที่มีอะไรอยากถามก็มาถามในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบอีกทีนึงรอติดตาม EP ต่อไปของ Moving Vlog เราด้วยนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีแค่2 EP แล้วนะส่วน Home Tour เนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ